ไลด์เปลี่ยนรูปเท่ๆง่ายๆด้วย CapCut วันนี้ไปทำกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแอป CapCut อีกเช่นเคยครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำการเปลี่ยนภาพหรือว่าสไลด์เปลี่ยนภาพง่ายๆด้วยแอป CapCut ครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณต้นแบบคลิปจากช่องNeil Strong นะครับก็เป็นช่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายก็ชวนน้องมาทำคลิปนะครับอย่าลืมไปติดตามน้องได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการถ่ายทำคลิปสักเล็กน้อยนะครับก็ทำเป็นยืดภาพออกแล้วก็ปัด1ปัด2แล้วก็ปัด3นะครับซึ่งจำนวนนี่ก็แล้วแต่จำนวนที่เพื่อนๆจะเอาภาพมาสไลด์นั่นเองครับและที่สำคัญเลยนะครับเพื่อนๆก็จะต้องมีภาพสำหรับเอาไปทำคลิปนี้นะครับสัก3ภาพตามตัวอย่างในคลิปได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าไปที่แอป CapCut นะครับจากนั้นไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลือกคลิปวิดีโอจากนั้นกดเพิ่มได้เลยครับทีนี้เรามาดูในส่วนแรกนะครับดึงเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปหาจุดที่กำลังจะยืดออกแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปซ้อนภาพกันที่คำสั่งซ้อนภาพตรงนี้กดเพิ่มโอเวอร์เลย์จากนั้นเลือกหมวดหมู่ภาพนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเลือกรูปไหนก่อนนะครับสมมติผมเอาตามลำดับเลยแล้วกันเนาะจากนั้นกดเพิ่มครับจะได้มาลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงไปจนสุดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลบทีหลังนั่นเองนะครับใช้2นิ้วนะครับในการขยายเพื่อให้สะดวกต่อการทำงานนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนมานะครับจุดที่กำลังจะดึงออกแบบนี้เตรียมจะดึงออกมันก็จะพุบขึ้นไปแบบนี้นะครับเราไปจัดการให้ภาพมันดูแบบว่ามีความโปร่งใสเลื่อนไปข้างหลังครับจะมีคำสั่งค่าความทึบแสงนะครับจากนั้นลดลงมาเหลือสักประมาณ80เสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเราจะมาดูในจุดแรกนะครับเพื่อนๆก็มาตรงนี้นะครับไปทำให้มันค่อยๆขยายออกมาด้วยการใส่คำสั่ง keyframe นั่นเองเพื่อนๆไปแตะที่ keyframe 1ครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้สุดปั๊บประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่ม keyframe อีก1ครั้งใน keyframe แรกนี้นะครับเลื่อนมาใช้2นิ้วนะครับย่อลงแบบนี้แล้วก็ไปปรับในหมวดหมู่ของความทึบแสงตรงนี้ให้เป็น0นะครับเหมือนกับประมาณค่อยๆวืบขึ้นมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเดี๋ยวลองเล่นตรงส่วนนี้ดูก่อนนะครับฟืบแบบนี้นะครับจากนั้นเราไปใช้คำสั่งที่คุ้นเคยกันดีนะครับเลื่อนมาระหว่างคีย์เฟรมจากนั้นเลื่อนไปขวาสุดจะมีคำสั่งกราฟอยู่ตรงนี้แล้วให้เพื่อนๆเลือกนะครับจะเอาแบบออกช้าๆแบบนี้ฟืบแบบนี้นะครับหรือจะเอาแบบออกช้าๆ2ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับชอบแบบไหนก็ให้เลือกแบบนั้นนะครับจากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับมาดูอีกครั้งหนึ่งครับฟืบแบบนี้ถัดมาตอนส่วนที่เราจะปัดมือนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนมาหาที่ตำแหน่งที่กำลังจะปัดมือนะครับฟับประมาณนี้จากนั้นไปแตะที่คีย์เฟรมนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาจุดที่ปัดสุดแล้วประมาณนี้แล้วก็ใส่คีย์เฟรมอีก1ครั้งจากนั้นเพื่อนๆก็ดึงมาเลยครับดันมาให้มันอยู่ประมาณนี้โอเคตอนเลื่อนนะครับเพื่อนๆสังเกตดีจะมีเส้นสีฟ้าอยู่นั่นก็หมายถึงว่ามันจะอยู่กึ่งกลางของคลิปนั่นเองนะครับแล้วในส่วนนี้เราก็ไปใส่กราฟเช่นเดียวกันนะครับระหว่างนะครับในส่วนระหว่างของคีย์เฟรมไปใส่กราฟผมจะออกแบบออกช้าๆฟืบแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับเดี๋ยวมาดูกันเล็กน้อยครับฟืบฟาบเขาให้ในส่วนจุดว่างๆนี้นะครับเราก็จะทำการให้ภาพมันวืบขึ้นมานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำอีกครั้งหนึ่งเราใช้ภาพในส่วนแรกนี่แหละวิธีการง่ายนิดเดียวก็คือแตะที่ภาพข้างล่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับกดคำว่าคัดลอกจะมาอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อนๆกดค้างเอาไว้ครับแล้วดึงลงมาข้างล่างดันไปครับประมาณนี้มาดูครับปัดไปแล้วใช่ไหมครับปัดฟืบมันก็จะฟืบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เตรียมจะปัดอีกครั้งหนึ่งฟาบถ้ามันไม่ถูกต้อง
รงนี้เราก็ไปลบคีย์เฟรมได้นะครับสังเกตว่ามันเป็นภาพเดิมอยู่ใช่ไหมครับเราก็แค่ไปใช้คำสั่งนี้เลยนะครับเลื่อนไปข้างล่างจะมีคำว่าแทนที่อยู่กดแทนที่ครับแล้วก็ไปเลือกภาพถัดไปก็จะได้ภาพมาแล้วนะครับในส่วนแรกนี่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเราไปทำในส่วนที่กำลังจะปัดมือไปซึ่งคีย์เฟรมที่มันมีอยู่ตรงนี้มันไม่ตรงนะครับเราก็กดลบคีย์เฟรมทิ้งไปได้เลยประมาณนี้นะครับลองดูครับตอนมือที่จะปัดกดที่คีย์เฟรมแล้วก็เลื่อนไปครับตอนที่ปัดสุดกดคีย์เฟรมอีกหนึ่งครั้งจากนั้นเราก็ดันภาพนี้นะครับไปไว้ตำแหน่งเดียวกันกับภาพแรกเลยประมาณนี้นะครับและในส่วนของระหว่างคีย์เฟรมอย่าลืมไปใส่กราฟด้วยนะครับตอนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมชอบแบบออกช้าๆประมาณนี้จากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับมาดูครับตั้งแต่แรกเลยเนาะฟืบปับลืบปับปึ๊บสังเกตว่าภาพที่2มันไปซ้อนทับภาพแรกใช่ไหมครับวิธีจัดการง่ายนิดเดียวนะครับเราก็แค่ไปใส่คำสั่งคีย์เฟรมนะครับให้เพื่อนๆแตะที่รูปภาพข้างบนนะครับเลื่อนมาประมาณนี้จากนั้นใส่คีย์เฟรมเลื่อนคีย์เฟรมไปอีกนิดนึงแล้วให้เพื่อนๆไปจัดการที่คำว่าค่าความทึบแสงแล้วก็ลดเป็น0ไปเลยครับมันก็จะทำให้ภาพนั้นหายไปด้วยนะครับมาดูครับเตรียมนะครับปัดฟืบมันก็จะไม่ซ้อนทับกันแล้วนะครับจากนั้นภาพที่3เราใช้แบบเดิมเลยแบบลักไก่เลยก็คือแตะที่ภาพข้างล่างแล้วไปเลือกที่คำสั่งคัดลอกครับกดค้างครับหรือดึงลงมาให้อยู่ล่างสุดดันเข้าไปแล้วก็เลื่อนหาตำแหน่งที่คิดว่ามันโอเคเนาะประมาณนี้ดันเข้ามาอีกนิดนึงครับปั๊บประมาณว่าปัดมือไปแล้วนะครับแล้วก็รูปจะขึ้นมาข้างหน้าประมาณนี้ลองดูครับฟืบแล้วก็เตรียมปัดรูปสุดท้ายประมาณนี้นะครับซึ่งก่อนจะไปทำนะครับอย่าลืมเปลี่ยนภาพนะครับให้เพื่อนๆแตะที่รูปข้างล่างนี้นะครับจากนั้นไปที่คำสั่งแทนที่แล้วก็เลือกภาพถัดไปได้เลยครับจะได้มาลักษณะแบบนี้และคีย์เฟรมตรงนี้เราก็ไปลบทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับจากนั้นเราก็เลื่อนมายังตำแหน่งที่เตรียมจะปัดมือประมาณนี้นะครับจากนั้นไปบวกคีย์เฟรมเลื่อนไปตรงที่มือปัดสุดประมาณนี้แล้วก็บวกคีย์เฟรมเข้าไปดันรูปไปไว้ทางขวาแบบนี้นะครับแล้วภาพที่อยู่ข้างบนนะครับก็เลื่อนมาสักนิดหน่อยประมาณนี้แตะที่ภาพบวกคีย์เฟรมเลื่อนมาสักนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็ไปลดค่าความทึบแสงลงให้เป็น0นะครับก็จะเป็นการแทนที่กันทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับวืบขึ้นมาเตรียมปัดครับปั๊บก็ให้ฟืบเตรียมปัดฟืบฟืบขึ้นมาแล้วก็เตรียมปัดฟับประมาณนี้นะครับซึ่งภาพสุดท้ายเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากจะค้างไว้หรืออยากจะให้หายไปก็ได้นะครับแต่ว่าในตัวอย่างนี้ผมจะทำให้หายไปวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับก็แค่เพื่อนแตะที่ภาพซ้อนไปบวกคีย์เฟรมเลื่อนไปทางขวาเล็กน้อยและไปที่คำสั่งค่าความทึบแสงลดลงมาให้เป็น0แบบนี้นะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปที่เกินมาเพื่อนๆก็สามารถที่จะแตะนะครับแล้วก็ไปแบ่งฉากนะครับแตะแล้วก็แบ่งฉากส่วนที่ไม่เอานี้ก็กดลบทิ้งไปได้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้เข้าให้เดี๋ยวไปดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีกว่าครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปใส่เสียงเพลงเสียงเอฟเฟคตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ไปส่งออกกันครับซึ่งในส่วนของการส่งออกตรงนี้สามารถที่จะกำหนดความละเอียดแล้วก็อัตราเฟรมเรทได้เช่นเดิมนะครับเสร็จแล้วกดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการส่งออกได้เลยครับเมื่อเสร็จแล้วกดคำว่าเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวไปดูผลงานที่สมบูรณ์เรียบร้อยกันดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับการทำสไลด์ภาพแบบง่ายๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กับคลิปของเพื่อนๆได้เลยนะครับ
หวังว่าจะถูกใจนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ